ผมเป็นห่วงเลยครับให้ผมมาหาอีกได้ไหมไม่ให้มาเด็กคนเมื่อวานนี่คุณกลับไปก่อนเถอะงั้นไว้ผมมาใหม่นะครับเขาเป็นใครอันหนึ่งอย่าเอาแต่เงียบแล้วเดินหนีเขาแบบนี้นี่แล้วอยากจะรู้ไปทำไมเขาก็ต้องรู้สิก็เขาเป็นแฟนอันหนึ่งแล้วลงมาจากห้องอันหนึ่งแต่เช้าคืออะไรอันหนึ่งโอ้ยก็ได้เราจะบอกแต่หยุดโวยวายสักทีเขาเป็นใครเขาคือคนที่เราเกือบจะแต่งงานด้วยโอ๊ยเป็นไรอ่ะหัวใจเขาทำไมสลายโอ้ยเป็นคนถามเองแท้ๆจะมาหัวใจสลายอะไรให้เขาเข้าไปด้วยไม่ได้ใครบอกจะให้ขึ้นมาด้วยขึ้นมาเองก็กลับลงไปเองไปแต่เขาไม่ได้มามือเปล่านะสรุปผู้ชายคนนั้นเป็นใครทำไมอันหนึ่งถึงต้องไปส่งแต่เช้านอนค้างเหรอทำไมอันหนึ่งทำแบบนี้อ่ะโอ้ยยังไม่จบอีกเหรอเขาขึ้นมาหาเราเมื่อกี้แล้วเราก็ไล่กลับไปก็แค่นั้นน่ะสรุปไม่ได้เป็นอะไรกันใช่ไหมอย่าซนนะเขาไม่ซนหรอกเนี่ยหนึ่งวาดเองหมดเลยเหรอมากินได้แล้วเอ้ยกินอะไรหรือว่าปีนเกลียวใหญ่แล้วนะนี่คิดว่าเราอายุเท่าไหร่กัน26เกินไป28บ้าเราไม่ได้บ้ายอขนาดนั้น30แล้วกัน36อันหนึ่งอายุเยอะขนาดนั้นเลยอ๋อเท่าแม่เขาเลยแล้วตัวอายุเท่าไหร่2120ย่าง21กรัมทำไมหรอ20ปกติต้องเข้ามหาลัยแล้วนี่ร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะตอนเด็กๆนะกรอกยาเป็นขนมเลยก็เลยเข้าเรียนช้าไป3 ปีแสดงว่าแม่ตัวมีตัวตั้งแต่อายุยังน้อยเลยเหรอที่เราพูดรู้สึกไม่ดีหรอเอาจริงๆก็ถูกของอันหนึ่งนะแม่มีเขาตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็จากไป ทิ้งเขาไว้กับยายเสียใจด้วยนะแม่เขายังไม่ตายอ้าวยายส่งแม่เขาไปเรียนที่ต่างประเทศยายก็เลยเป็นคนเลี้ยงเขามาตั้งแต่เกิดแล้วอย่างนี้ได้เจอแม่บ้างไหมไม่อ่ะนานๆแม่จะโทรมาสักครั้งอย่างน้อยแม่ก็ต้องกลับมาหาบ้างสิยายให้แม่เขาไปอยู่ที่นู่นเลยจะได้ไม่ต้องกลับมาสร้างความอับอายให้เพื่อหนึ่งพอจะนึกออกใช่ไหมแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดมาแม่ไม่ต้องการเขาแต่เขาดันหัวแข็งอะทำไมหนึ่งมองเขานานจังหรือว่าหลงรักเขาแล้วดีเป็นพวกชอบทำให้เสียเรื่องสินะรีบๆกินจะได้รีบกลับกินสิทำอะไรเนี่ยขอกอดหน่อยนี่จะกอดอีกนานไหมเนี่ยอึดอัดหายใจไม่ออกปล่อยก็ได้เราจะไปทำงานจะตามเราไปทำไมก็เขาอยากไปด้วยอ่ะถ้าเราไม่ให้ไปตัวก็จะวอแวร์ตามเราไปจนได้ใช่ไหมใช่อยากไปก็ไปอันหนึ่งน่ารักที่สุดเลยโอ้ยโอ้ยอันหนึ่งจะเอารูปมาโชว์ที่นี่เหรอคะแบบนี้เลยอย่าเสียงดังสิมันรบกวนคนอื่นเขารู้แล้วน่ะคุณหนึ่งนี่รูปที่เราบอกไว้ส่วนราคาก็ตามที่เราตั้งอ่ะแหละเราฝากด้วยนะไม่ต้องห่วงระวังอันหนึ่งจะไปไหนเราก็ด้วยกันสิเฮ้ยเป็นแฝดสยามหรือไงเนี่ยแฝดอะไรนะสรุปอันหนึ่งขายผ้าได้แล้วหรอคะขายได้แล้วสิพอดีว่ามีคนรองานเราอยู่โหอันหนึ่งสุดยอดอ่ะอันหนึ่งเก่งที่หนึ่งเลยแน่นอนอยู่แล้วอย่างเรามันเก่งธรรมดาไม่ได้หรอกงั้นแปลว่าอันหนึ่งอะนี่มีเต็ดอีดิชั่นอันหนึ่งก็ยังโสดเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงไม่รักใครสักทีเราไปบอกตัวตอนไหนว่าเราโสดไม่บอกก็รู้อันหนึ่งอย่ามาอ้ำเขาดูไม่ผิดหรอกอันหนึ่งโสดขนาดเนี้ยอันหนึ่งอยู่เฉยๆเราไม่มีใครหรอกพอใจยังลองแล้วอันหนึ่งรู้ไหมคะว่าทำไมถึงยังไม่รักใครทำไม อันหนึ่งรอเขาเกิดมาไงตอนนี้เราเจอกันแล้วอันหนึ่งหนีเขาไม่รอดละวุ่นวายจริงกลับได้แล้วอันหนึ่งเธอเติมคำว่ารักลงไปข้าง